ป้ายมงคลเรียบง่ายแต่ทำไม่ง่ายเลยนะกระดาษ A4 ป้าปิ๋วแบ่งครึ่งค่ะวัดรอยพับขนาด1เซนใช้ไม้บรรทัดมาช่วยค่ะให้ตรงเป๊ะขอบสองข้างตรงแนวตั้งฉากค่ะเพื่อจะได้พับทบไปทบมาให้ตรงกับรอยแรกนะคะฟังดูง่ายใช่ไหมแต่ป้าปิ๋วทำไปแล้วเอียงออกตลอดแนวเลยค่ะเอ้ยไม่รู้เราใส่ตาเอียงหรือเปล่าเนี่ยสีเหลืองได้2อันแล้วกึ่งกลางบากเป็นร่องค่ะไม่ให้ขาดจากกันนะตรงร่องนี้เอามาประกบกันค่ะยังมีขอบเบี้ยวไม่เสมอนะคะใช้กรรไกรเล็มออกให้เท่ากันได้ค่ะถือโอกาสตัดมุมเป็น45องศาเลยนะคะจะได้ลวดลายขอบเป็นมุมแหลมค่ะจากนั้นก็ใช้เทป2หน้าประกบเข้าหากันทุกชิ้นเลยค่ะไม่ซับซ้อนแต่ว่าต้องใช้ความตั้งใจและความแม่นยำนิดนึงนะคะในคลิปนี้ป้าปิ๋วใช้กระดาษถ่ายเอกสารสีขนาด80กรัมค่ะก็จะหนานิดนึงตัวอักษรจีนพิมพ์เป็นภาพกลับกระจกค่ะเพื่อจะมาแปะบนกระดาษสีทองแล้วตัดตามเส้นที่พิมพ์ไว้นะคะได้เป็นชิ้นๆแบบนี้ก็มาติดด้วยเทป2หน้านะคะคำนี้เป่าแปลว่าล้ำค่าค่ะคำนี้ฝูแปลว่าโชคดีค่ะคำนี้ชุ่นแปลว่าราบรื่นคำว่าฟู่แปลว่าร่ำรวยน้องๆชอบคำไหนคะป้าปิ๋วชอบคำว่าเป่าค่ะมีใครชื่อเป่าเป่าบ้างไหมคะเม้นบอกหน่อยค่ะเด็กๆ เป็นสิ่งล้ำค่าของครอบครัวไม่ว่าจะชื่ออะไรใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณคือสิ่งล้ำค่าของฟันคิด DIY ป้าปิ๋วขอบคุณค่ะ